ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเงานะครับรุ่นก็เป็นส้มนะครับไฟฉายอันใหญ่แทนดวงอาทิตย์ไฟฉายอันเล็กสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาพบกับครูตะวันวิชาวิทยาศาสตร์ป.5อีกแล้วครับในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับเช่นเคยครับเราไปดูผลงานเพื่อนๆกันก่อนเลยส้มทำเป็นดาวพฤหัสครับส่วนลูกปิงปองทำเป็นดาวอังคารครับแล้วก็ดินน้ำมันเป็นดวงจันทร์ครับลาวฟ้าก็กันสวยมากเลยครับขอจบคลิปวิดีโอทางเพลงท่านนี้ครับผมครับสวัสดีครับผมเด็กชายจามอนเซียงอยู่ป.5 ตับ2 เลขที่ 20ครับวันนี้ผมจะมาทดลองเรื่องวัฏจักรดาวเคราะห์ครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือแอปเปิลครับแล้วก็โฟมแล้วก็ลูกบอลครับแล้วก็เราก็จะเตรียมไฟฉายดวงนี้กับตัวข้างล่างนี้นะครับนี่เป็นแสงนำทางหรือเรียกง่ายๆก็คือเงาครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะครับเราก็จะเอาอุปกรณ์เรานะครับแอปเปิลนะครับมาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ส้มเราจะวางไว้ตรงนี้ครับก็ลูกปิงปองอันนี้นะครับเปรียบเสมือนโลกของเรานะครับนี่นะครับแล้วก็จะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเงานะครับรุ่นก็เป็นส้มนะครับทองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุกัลยามี่ทองคำป.5 ทับ5 เลขที่ 29 วันนี้จะมาทำการทดลองเรื่องดาวเคราะห์และดาวฤกษ์อุปกรณ์ที่เรามีวันนี้ก็คือแอปเปิลส้มลูกปิงปองแล้วก็ไฟฉายแล้วก็กล่องที่ตัดเป็นรูขั้นตอนที่1เอาแอปเปิ้ลเอาผลไม้แอปเปิ้ลต้มแล้วก็ลูกปิงปองใส่เข้าไปขั้นตอนที่2ปิดฝาขั้นตอนที่3เอาไฟฉายเสียบรูที่เราตัดเอาไว้ขั้นตอนที่4เปิดไฟก็จะเห็นว่ามีดาวเคราะห์อยู่ข้างในซึ่งข้างในเป็นดาวเคราะห์และไฟฉายก็เปรียบเสมือนเป็นดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กนิชาจันทมาป.5 ทับ3 เลขที่32ค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบจำลองดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ค่ะไฟฉายอันใหญ่แทนดวงอาทิตย์ไฟฉายอันเล็กแทนดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองส่วนก้อนน้ำมันแทนดาวเคราะห์ก้อนใหญ่สุดแทนดาวพฤหัสก้อนกลางแทนดาวอังคารก้อนเล็กแทนดวงจันทร์สวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะอยู่ในเรื่องของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับดวงดาวบนท้องฟ้านะครับนักเรียนเราจะมองเห็นนะครับโดยดวงดาวเนี่ยเป็นกลุ่มดาวของดาวฤกษ์ครับซึ่งมีรูปร่างต่างๆนะครับเกิดจากจินตนาการของผู้ที่สังเกตหรือว่าผู้ที่มองครับกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆเนี่ยแต่ละดวงก็จะเรียงแล้วก็มีตำแหน่งที่คงที่แล้วก็เส้นทางการขึ้นหรือการตกเนี่ยจะเหมือนเดิมทุกๆคืนครับซึ่งจะปรากฏตามตำแหน่งเดิมๆนะครับในการศึกษากลุ่มดาวบนท้องฟ้านะครับสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือเรื่องของทิศครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะครับจะทำให้เรารู้การปรากฏของกลุ่มดาวนั่นเองโดยใช้แผนที่ดาวการที่โลกหมุนรอบตัวเองครับนักเรียนทำให้เกิดทิศครับแล้วก็โลกหมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับ
ก็คือจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเมื่อสังเกตจากขั้วโลกเหนือนะครับจะปรากฏให้เห็นดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆขึ้นในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกครับและในภาพนี้นะครับเราก็จะไปดูเส้นขอบฟ้าครับเส้นขอบฟ้าก็คือเส้นที่เวลาเรามองไปสุดสายตาเนี่ยแนวราบนะครับแนวราบแนวตรงไปเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นแบ่งระหว่างท้องฟ้ากับพื้นโลกครับเส้นเมอริเดียนก็คือเป็นเส้นที่โยงจากทิศเหนือมายังทิศใต้ครับโดยผ่านจุดเหนือศีรษะตามภาพนี้เลยและเส้นศูนย์สูตรฟ้าครับคือเส้นที่เชื่อมระหว่างทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกนั่นเองในการสังเกตตำแหน่งการขึ้นและตกของดาวฤกษ์นะครับหรือว่ากลุ่มดาวต่างๆเนี่ยสามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดูดาวครับซึ่งจะบอกทิศนะครับแล้วก็บอกว่ามุมเงยนั้นน่ะจะต้องใช้กี่องศาที่จะทำให้เรามองเห็นกลุ่มดาวนั้นได้ผู้ที่สังเกตจะต้องใช้มือนะครับเป็นการประมาณค่านะครับนักเรียนมุมเงยเมื่อสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าการวัดระยะห่างของดวงดาวนะครับไม่สามารถวัดระยะห่างออกไปเป็นหน่วยเมตรหรือว่ากิโลเมตรได้ครับดังนั้นการวัดระยะทางดาราศาสตร์เนี่ยนิยมวัดออกมาเป็นระยะเชิงมุมครับเช่นเราจะใช้มือทำตามภาพนี้นะครับในการเกิดทิศนะครับนักเรียนแล้วก็การปรากฏขึ้นและตกของดวงดาวเนี่ยโดยใช้แผนที่ดาวนะครับแผนที่ดาวจะช่วยในการสังเกตตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าครับแล้วก็ในแผนที่ดาวเนี่ยจะมีแต่ดาวประจำนะครับไม่มีดาวเคราะห์เลยครับโดยเส้นขนานกับเส้นขอบฟ้าบอกค่ามุมเงยครับก็จะมีตั้งแต่15องศา30องศา45 60และ75องศาครับในส่วนของการระบุตำแหน่งของกลุ่มดาวนะครับแล้วก็การใช้แผนที่ดาวสำหรับประเทศไทยเนี่ยนักเรียนสามารถศึกษาจากใบความรู้นะครับในหนังสือหน้า62นะครับถึงหน้า65และเดี๋ยวเราไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันครับสุดท้ายนี้นะครับนักเรียนครับเมื่อเราสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะครับอาจจะเห็นดวงดาวมากมายกระจายเต็มท้องฟ้านะครับถ้าเราจินตนาการเนี่ยหรือว่าใช้จินตนาการตอนสังเกตมองไปเนี่ยแล้วก็ลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างดาวฤกษ์แต่ละดาวที่มีแสงสว่างในตัวเนี่ยก็จะเห็นลักษณะกลุ่มดาวนะครับมีรูปร่างคล้ายสิ่งต่างๆซึ่งกลุ่มดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนเดิมตลอดนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้จินตนาการยังไงในการมองไปนะครับเช่นกลุ่มดาวมีใหญ่นะครับกลุ่มดาวมีเล็กทั้งนี้นะครับการเรียกชื่อของกลุ่มดาวต่างๆเนี่ยก็เรียกตามจินตนาการหรือตามวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่นะครับเช่นกลุ่มดาวมีใหญ่เนี่ยคนอย่างเช่นคนไทยเราก็จะเรียกเป็นกลุ่มดาวจระเข้นะซึ่งการที่กลุ่มดาวแต่ละกลุ่มนะครับมีเส้นทางการขึ้นและตกเหมือนเดิมทุกๆปีเนี่ยโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตำแหน่งไปทุกเวลาทุกวันตามเส้นทางเมื่อครบ1ปีเราจะเห็นกลุ่มดาวนั้นนะครับมาปรากฏอยู่ที่เดิมตลอดเลยครับและการปรากฏรูปแบบซ้ำๆเดิมๆของกลุ่มดาวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการหมุนเวียนแบบต่อเนื่องเรียกว่าวัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาวนั่นเองครับการบ้านนะครับนักเรียนครูก็จะให้นักเรียนนะครับเขียนแผนภาพโดยนักเรียนสามารถเขียนแผนภาพตามครูได้เลยนะครับตามตัวอย่างภาพนี้ซึ่งภาพนี้นะครับก็จะอยู่ในหนังสือเรียนครับหน้า70ครับนักเรียนจะทำแผนภาพตามนี้ก็ได้หรือว่าจะออกแบบให้สวยงามตกแต่งอย่างไรเพิ่มเติมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงก็ได้ครับจากกิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องกลุ่มดาวบนท้องฟ้าก็ถือว่านักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องดาวเคราะห์และดาวฤกษ์นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็กลุ่มดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมีการปรากฏที่เป็นวัฏจักรอย่างไรการใช้แผนที่ดาวประเทศไทยเนี่ยใช้อย่างไรบ้างครับก็ถือว่าได้ศึกษาไปพอสมควรสำหรับเนื้อหาสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมส่งกันบ้านครูด้วยนะครับสวัสดีครับ